แรงกดดันนะครับผ่านมารยาทการเมืองกระแทกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันก็แสดงให้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าประชาชนต้องการอะไรและประชาชนต้องการเลือกอะไรเพราะ9ปีที่พลเอกประยุทธ์สร้างบอกว่าตัวเองสร้างผลงานสร้างทุกอย่างทำเพื่อประเทศชาติประชาชนคำถามคือ9ปีที่ผ่านมานะครับถ้าคุณสร้างจริงคุณทำจริงคุณทำให้ประชาชนประทับใจทำไมประชาชนถึงไม่เลือกคุณนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและซึ่งแน่นอนครับตอนนี้นะครับก็เหมือนกับว่านะครับประชาชนบอกว่าแพ้แล้วไม่ยอมแพ้เนี่ยนะครับก็เหตุผลเพราะว่าก็มีนะครับริ้วรอนะครับของพลเอกประยุทธ์เองตามที่เราทราบตามที่เรารู้อยู่นะครับว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับมีริ้วรอเป็นใครบ้างที่ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนั้นให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ให้สัมภาษณ์ประเด็นนั้นให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้ประมาณว่าไม่ได้ยอมรับกฎกติกาของสังคมไม่ได้ยอมรับกระเสียงของประชาชนพยายามพูดอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ก็มีการถามไปนะครับแต่ก็มีคนออกมาแก้ตัวนะครับว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นคนพูดพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นคนพูดเลยคนอื่นเขาเป็นคนพูดครับคนอื่นเป็นคนพูดเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะคิดและก็พูดของตัวเองซึ่งพลเอกประยุทธ์เองก็ไม่สามารถที่จะไปบอกคนนั้นคนนี้ได้นะครับก็ต้องบอกก่อนว่ามันก็แปลกๆนะครับครั้งหนึ่งคือคนพลเอกประยุทธ์สามารถที่จะเขาเรียกอะไรอยู่ข้างนอกเขาบอกว่าเอ้ยไม่สามารถเข้าไปข้างในได้พอเข้าไปข้างในก็บอกว่าอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยไม่สามารถทำอะไรได้ก็เหมือนกันเรื่องนี้นะครับพลเอกประยุทธ์นะครับไม่ได้พูดอะไรก็จริงนะครับไม่ได้พูดอะไรก็จริงแต่ริ้วรอทั้งหลายเนี่ยนะครับออกมาพูดตรงนั้นออกมาพูดตรงนี้มันก็ส่งผลแล้วก็สะท้อนให้เห็นหรือเปล่าวันนี้ถ้าเกิดว่าพวกคุณทั้งหมดเนี่ยนะครับพวกคุณทั้งหมดยอมรับกฎกติกามารยาททางสังคมหรือยอมรับเสียงส่วนใหญ่ที่ประชาชนเป็นคนเลือกทุกอย่างมันก็น่าจะจบแล้วก็สมควรจะสงบปากสงบคำนะครับไม่สมควรจะออกมาโดยเฉพาะสว.ที่กินเงินเดือนจากภาษีของประชาชนแต่ไม่ได้มาจากการเลือกของประชาชนแต่มาจากการแต่งตั้งนะครับของพลเอกประยุทธ์เองที่ออกมาพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับออกมาเป็นศาลตัดสินนะครับว่าเรื่องนี้คนนั้นทำผิดคนนี้ทำผิดคนนั้นทำผิดทั้งที่ตัวสว.เองนะครับสว.เองเนี่ยไม่ได้มีอำนาจหรือไม่ได้มีสิทธิ์ไปตัดสินใครว่าใครเขาจะผิดหรือจะถูกนะครับมันอยู่ที่กกต.มันอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญแต่วันนี้สว.ทำตัวยิ่งใหญ่ทำตัวอยู่เหนือกฎหมายนะครับตัดสินคนนู้นว่าทำผิดตรงนั้นตัดสินคนนี้ว่าทำผิดตรงนี้ตัดสินเรื่องนั้นว่าทำผิดเรื่องนี้นะครับเพราะจริงๆแล้วถามว่าถ้าเป็นนะครับนักกฎหมายนะครับที่เขามีจรรยาบรรณนักกฎหมายที่เขาเรียนกฎหมายมาเนี่ยเขาก็จะให้ข้อมูลนะครับเฉยๆแต่เขาจะไม่ฟันธงแต่สว.พวกนี้นะครับไม่รู้ว่าเก่งมาจากไหนนะครับเก่งมาจากไหนฟันธงว่าต้องผิดอย่างนั้นต้องผิดอย่างนี้นะครับทั้งที่จริงๆแล้วสว.พวกนี้นะครับก็คงจะเป็นได้แค่ขี้ข้าเผด็จการเท่านั้นนะเป็นได้แค่ขี้ข้าเผด็จการเท่านั้นเพราะสว.เนี่ย250คนผมเห็นสว.ที่มีคุณวุฒิมีคุณสมบัติมีอะไรเนี่ยเขาจะไม่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับเขาจะอยู่แล้วรอดูนะครับมีเพียงสว.ขี้ข้าเผด็จการเพียงไม่กี่คนหรอกครับที่ออกมาพูดถึงเรื่องนั้นพูดถึงเรื่องนี้นะครับสารพัดที่จะพูดนะครับแล้วสิ่งที่พูดก็คือจุดประสงค์เดียวเลยก็คือไม่ต้องการให้คุณพิธาเป็นนายกไม่อยากให้เขาเรียกว่าฝ่ายประชาธิปไตยจัดตั้งรัฐบาลได้ต้องการคือแค่นั้นนะครับแรงกดนะครับแรงกดผ่านมารยาทการเมืองกระแทกประยุทธ์จันทร์โอชาคำเตือนว่าด้วยมารยาททางการเมืองที่ดังอึ้งคนึงอยู่ในขณะนี้เป้าหมายเด่นชัดยิ่งคือการเตือนตรงไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแบบไม่มีอ้อมค้อมนะโดยไม่ต้องอ้อมค้อมเลยครับเป็นการเตือนอ้อมๆจากผลของการเลือกตั้งอันปรากฏอย่างเด่นชัดตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมว่าเกิดขึ้นดำรงอยู่อย่างไรไม่เพียงแต่จะสัมผัสได้จากคะแนนรวมของพรรคก้าวไกลจำนวน14ล้านนะครับไม่เพียงแต่สัมผัสได้จากคะแนนรวมของพรรคเพื่อไทยกว่า10ล้านหากที่มิชอบปัดปฏิเสธได้อย่างเด็ดขาดก็คือคะแนนรวมของพรรครวมไทยสร้างชาติอันมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นจุดขายที่ได้มากกว่านะครับ4ล้านเสียงนะครับ4ล้านที่ได้มากกว่า4ล้านเนี่ยนะครับเป็นคะแนนที่น้อยฝ่าคะแนนของพรรคเพื่อไทยถึง6ล้านเป็นคะแนนที่น้อยฝ่าพรรคก้าวไกลถึง10ล้านทั้งที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบริหารประเทศมาอย่างยาวนานหากนับจากรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม2557ก็มากกว่าถึง9ปีเท่ากับ
9ปีอันสูญเปล่าและถูกปฏิเสธอย่างเลือดเย็นนี่แหละครับคือสิ่งที่บอกว่าวันนี้นะครับทางของพลเอกประยุทธ์เองนะครับทางริ้วร้อของพลเอกประยุทธ์เองก็ออกมาว่าคุณเอกประยุทธ์ทำงานดีอย่างนั้นอย่างนี้สร้างประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้มีโอ้โหอะไรสารพัดที่จะออกมาแต่คำถามคือถ้าเกิดวันนี้มันสร้างประโยชน์ได้จริงทำให้ประชาชนแฮปปี้จริงทำให้ประชาชนชอบจริงแล้วทำไมประชาชนถึงไม่เลือกคุณคำตอบมันง่ายๆแค่นี้เองเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับวันนี้ในเมื่อประชาชนเขาเป็นคนตัดสินว่า9ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ต้องการนะครับให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและก็ทั้งหมดเนี่ยพวกริ้วร้อทั้งหมดเนี่ยมาบริหารประเทศมันก็ชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาบอกนะครับว่าพลเอกประยุทธ์ดีอย่างนั้นพลเอกประยุทธ์ดีอย่างนี้คณะทำงานดีอย่างนั้นสร้างคุณประโยชน์อย่างนั้นนะครับทำตรงนี้ไม่ต้องพูดครับเพราะว่าถ้ามันดีจริงทำไมประชาชนไม่เลือกเอาหลักง่ายๆแค่นี้ก็มีแค่คนเชียร์เพียงไม่กี่คนนะครับที่เชียร์เอาเป็นเอาตายพูดเอาไปแต่วันนี้การเลือกตั้งมันก็เห็นเด่นชัดแล้วนะครับประชาชนส่วนใหญ่เขาเลือกอะไรเขาตัดสินอะไรลืมตาได้แล้วนะครับลืมตาได้แล้วอย่ามัวแต่นะครับเอานะครับหัวแม่ตีนของตัวเองคิดอย่างเดียวว่าสิ่งที่ตัวเองทำดีสิ่งที่ตัวเองทำนะเกิดประโยชน์มันไม่เกิดประโยชน์ครับถ้ามันดีแล้วมันเกิดประโยชน์ประชาชนทำไมถึงไปเลือกคุณเข้ามาแค่นี้เองหลักการง่ายๆนะครับหลักการง่ายๆที่สมองก้อยควายก็คิดได้โดยพื้นฐานของวินโยชนทั่วไปก็ต้องรู้ว่าสถานะของพรรคก้าวไกลสถานะของพรรคเพื่อไทยดำรงความเหนือฝ่าสถานะของพรรคไทยรวมไทยสร้างชาติเพียงใดสถานะของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์สถานะของนางสาวแพทองธารชินวัตรเหนือฝ่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างชัดเจนวินโยชนย่อมรู้จากความเป็นจริงนี้อย่างเป็นธรรมปกติแต่หากจะมองของการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับไม่ว่าจะมาจากพรรคพลังประชารัฐก็มีได้เป็นเช่นนั้นยังมีความสำทับนะครับมาจากพรรครวมไทยสร้างชาติประสานกับการสำทับจากพรรคพลังประชารัฐว่าโอกาสยังเป็นของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณโอกาสที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์จะเป็นนายกรัฐมนตรีคงไม่ง่ายได้ยังไม่ราบรื่นและรอคอยเพื่อชิงคืนจึงแหลมคมกระนำแห่งการเตือนไปยังมารยาททางการเมืองจึงดังขึ้นมาเรียบๆง่ายๆกลายเป็นการส่งเสียงราวกับเป็นกัมปนาทอันกึกก้องจากสังคมประสานกับความเคลื่อนไหวของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประสานกับการหนุนเสริมของนางสาวแพทองธารชินวัตรและพรรคเพื่อไทยที่กระชับนะครับพันธมิตรแห่งแนวร่วมประชาธิปไตยอย่างเข้มแข็งและมั่นคงนี่ก็คือสัญญาณที่จะเร่งเร้าและรุนแรงแวดล้อมไปโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากระแทกและกระทบต่อไปถึงความเป็นชายชาติทหารก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าวันนี้คุณเป็นชายชาติทหารคุณต้องเคารพเสียงของประชาชนแล้วสั่งริ้วร้อของคุณหยุดได้แล้วนะครับใช้สงครามนะครับปากเนี่ยเวลาที่จะพูดอะพูดอะไรได้หมดแต่สุดท้ายแล้วนะครับสิ่งที่คุณพูดนั้นนะครับมันแสดงออกและมันตัดสินโดยประชาชนอย่างชัดเจนตัดสินโดยประชาชนอย่างชัดเจนนะครับบางคนก็บอกว่าตัวเองเก่งอย่างนั้นตัวเองเก่งอย่างนี้ตัวเองมีความสามารถอย่างนั้นตัวเองมีความสามารถอย่างนี้ตัวเองจบวิศวะคำถามคือถ้าเก่งขนาดนั้นทำไมประชาชนไม่เลือกถ้าเก่งขนาดนั้นประชาชนทำไมถึงไม่เอาคุณเหมือนกันครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยอยู่มา9ปีบริหารมา9ปีเนี่ยถ้าคุณทำดีทำไมประชาชนไม่เลือกคุณคุณทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติทำไมประชาชนไม่เลือกคุณเพราะถ้าคุณทำดีจริงทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติผมคิดว่าประชาชนทุกคนก็คงจะลงคะแนนเสียงให้คุณกลับมาเป็นนายกแต่วันนี้คุณน่าจะรู้ตัวเองดีนะครับคุณไม่ต้องมาพูดหรอกครับว่าตัวคุณดีนะครับเพราะการที่จะบอกว่าตัวคุณดีหรือไม่ดีเนี่ยนะครับให้คนอื่นเป็นผู้ตัดสินนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ายกหางตัวเองพูดว่าตัวเองดีอย่างนั้นตัวเองดีอย่างนี้แต่คนนะครับมากฝ่าย24ล้านเสียงได้ออกมาประกาศกึกก้องแล้วว่าไม่เอาพวกคุณและคุณก็ไม่ได้มีความดีอะไรแน่นอนครับอาจจะมีคนส่วนหนึ่งนะครับ4ล้านเสียงที่คุณบอกว่าเลือกคุณแต่มันก็เป็นเสียงส่วนน้อยถ้าบอกว่าเฮ้ยเสียงส่วนน้อยก็มีความสำคัญใช่ครับเสียงส่วนน้อยก็มีความสำคัญ
แต่ก็ต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่ถูกต้องหรือเปล่าครับว่าเสียงส่วนใหญ่ต้องการอะไรอย่าบอกว่าวันนี้นะครับเสียงส่วนใหญ่ต้องการอะไรก็ช่างนะครับไม่สนใจสนใจแค่เสียงส่วนน้อยของคุณที่สนับสนุนคุณเลือกคุณแบบเนี้ยเขาเรียกว่าไม่เคารพกฎกติกาและต้องบอกเลยว่าวันนี้กฎกติกาตามรัฐธรรมนูญเป็นกฎกติกาที่พวกคุณสร้างกันขึ้นมาเองนะครับเขียนกันขึ้นมาเองทำกันขึ้นมาเองบนกฎกติกาของคุณเพื่อจะเอาชนะคนอื่นแต่สุดท้ายนะครับกฎกติกาของตัวเองนะครับเงื่อนไขของตัวเองที่ตัวเองสร้างขึ้นมาทั้งหมดคุณก็ยังแพ้พลังของประชาชนเพราะสุดท้ายแล้วประชาชนคือผู้ตัดสินนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะต้องยอมรับว่าตัวเองนะครับไม่เป็นที่ต้องการของประชาชนว่าตัวเองนะครับประชาชนไม่ต้องการให้อยู่ในตำแหน่งนายกนะและคุณเองนะครับคณะของคุณเองริ้วร้อของคุณเองทั้งหมดประชาชนไม่ต้องการให้มาบริหารประเทศแทนประชาชนประชาชนประกาศกึกก้องเมื่อวันที่14พฤษภาคม2566อย่าหลอกตัวเองอย่าหลงตัวเองอย่าคิดว่าตัวเองเก่งอย่าคิดว่าตัวเองฉลาดอย่าคิดว่าตัวเองมีความสามารถอย่าคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำเกิดประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนเพราะประชาชนได้บอกออกมาแล้วว่าสิ่งที่คุณทำประชาชนไม่ต้องการให้คุณทำเพราะฉะนั้นยอมรับความจริงแล้วกลับบ้านนะครับเก็บข้าวเก็บของพักผ่อนได้แล้วส่วนอะไรที่ทำไว้ก็อย่าคิดว่าจะรอดเพราะแน่นอนครับระยะเวลา9ปีที่ผ่านมานะครับประชาชนต้องอดทนอดกั้นนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้คุณเตรียมตัวได้เลยครับประชาชนเอาคืนพวกคุณแน่ไม่ได้ขู่ไม่ได้ขู่ของจริงรอแล้วกันว่ากันตามกฎหมายว่ากันตัวบทกฎหมายถ้าคุณทำดีทำถูกต้องไม่ได้ทำผิดกฎหมายคุณไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นแต่ถ้าคุณทำอะไรไว้ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็เตรียมรับผลกรรมของพวกคุณได้เลยมีอะไรอัปเดตมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังครับ